รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรอบหน้าพอเรามาปลูกข้าวพันธุ์พื้นนุ่มกันดีกว่ามันจะนุ่มเหมือนผิวน้องไหมพี่ทะลึ่งข้าวพื้นนุ่มคือข้าวเจ้าที่มีปริมาณอะมิโรสไม่เกิน120หุงแล้วจะนุ่มเหนียวที่สำคัญยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาดอีกด้วยนะดีขนาดนั้นเชียวเหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ชนรับประทานภาคกลางบ้านเรามีทั้งพันธุ์พิษณุโลก80กข21กข79จะหาพันธุ์ข้าวจากที่ไหนอะพี่นี่เลยกรมการข้าวสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Farm Planet ครับรายการดีๆที่จะมาเปิดทุกมิติของความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรมจากทั่วทุกมุมของประเทศครับและแน่นอนรายการของเรายังมีองค์ความรู้ใหม่ๆที่อยากให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านต้องดูต้องรู้และนำไปต่อยอดเพื่อเกิดความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมต่อไปครับกรมพัฒนาที่ดินมีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านทำการเกษตรแบบผสมผสานขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานทำการเกษตรแบบพอเพียงและก็ทำเกษตรแบบอินทรีย์ก็เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านนะครับทำการเกษตรแบบมั่นคงและยั่งยืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้เลยครับในพื้นที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านได้รับอนุญาตตามนโยบายรัฐบาลคทช.ให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้จำนวน3พื้นที่ได้แก่ตำบลป่าแลวหลวงตำบลพงและตำบลดู่พงเนื้อที่รวม 22,834 ไร่สถานีพัฒนาที่ดินน่านกรมพัฒนาที่ดินซึ่งได้ดำเนินงานในส่วนคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดคทช.จังหวัดน่านมุ่งเน้นกำหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินพิจารณาชนิดพืชให้เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ดินหรือ zoning by agreement พัฒนาคุณภาพของดินเพิ่มศักยภาพในการผลิตพืชอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงดินไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดินไม่ว่าจะเป็นปอเทืองหรือมะแฮะนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้คำแนะนำการปรับปรุงดินกรดในสภาพที่พื้นที่ของเกษตรกรเป็นดินกรดก็จะมีการใช้ปูนโดโลไมต์ในการปรับปรุงดินกรดนะคะนอกจากนี้ถ้าเป็นพื้นที่ลาดชันนะคะลาดชันสูงเสี่ยงต่อการชะล้างพันธุ์ทลายของดินนะคะเราก็จะมีการส่งเสริมแล้วก็สาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะทั้งมาตรการวิธีกลแล้วก็วิธีพืชส่วนวิธีพืชเนี่ยเราก็จะมีการให้ใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำปลูกตามแนวคันดินหรือตามริมสระน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำนะคะนอกจากนี้ก็มีการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้เพื่อที่จะลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดลงนะคะปลูกพืชไร่หมุนเวียนลงแล้วก็นอกจากนี้เราก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์การใช้ที่ดินสูงสุดแล้วก็ยั่งยืนค่ะเราได้ทำการปลูกมายินต้นในพื้นที่คทช.นะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ส่วนทั้งปัจจุบันก็ได้ปลูกยางพาราไปซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจส่วนใหญ่จะไม้ผลนี่เป็นรักจะมีพวกมะนาวกินจีนะครับเงาะแล้วก็จะมีอย่างอื่นปนไปอย่างเช่นขนุนกระท่อนแล้วก็กล้วยนะครับกล้วยนี่จะเป็นพืชที่มีความชุ่มชื้นกับดินครับแล้วก็ในแสกระวังต่างร่องก็จะมีคาตะไคร้แล้วก็พืชส่วนพวกอื่นๆครับ
มีส่วนร่วมกับเกษตรกรนะครับต่อไปก็คงจะไม่ได้ใช้สารเคมีหรือว่าปลูกพืชเชิงเดียวอีกต่อไปสถานีพัฒนาที่ดินน่านสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต7ได้ดำเนินงานสำรวจดินวางแผนการใช้ที่ดินจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำระบบส่งน้ำขุดสระน้ำในไร่นาปรับปรุงบำรุงดินผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยสารเร่งพอดอช่วยลดต้นทุนการผลิตลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งเสริมการปลูกพืชผสมผสานแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS ทำให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องพื้นที่ทำกินได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมในการผลิตพืชและพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุดส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนทั้งรายวันรายเดือนและรายปีคือตีเกยใส่ข้าวโพดกับแต่ก่อนเกยทำบนดอยเนาะตีมีปลาแต่บ่มีเอกสารสิทธิ์เนาะแต่เดียวก็เป็นอนุญาตคือเป็นคอทชก็ไปปลูกเป็นกล้วยเนาะกล้วยแล้วก็ไผ่ลวกสร้างมนมะขามเป็นยางนากับยางพาราเนาะไม่ซักเจ้าแต่เขาโปรดแต่ลดลงเป็น 70-80% แล้วจ้ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลนานเจ้ากับโรงพยาบาลสันติสุขเจ้าแล้วก็มีรายได้เข้ากลุ่มเนาะกลุ่มเกษตรกรก็ช่วยกันหลายคนก็พยายามปลูกกันเมื่อเต็มที่เนาะจะเห็นว่าการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ดินในพื้นที่จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนคทช.จังหวัดน่านจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและการตลาดของเกษตรกรสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างมั่นคงในช่วงถัดไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับฟาร์มเพเน็ตของเรายังมีสาระความรู้ดีๆเทคนิคดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรอีกเพียบเลยติดตามได้ในช่วงถัดไปครับ